สวัสดีครับผมแบซิโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงยาพิษนะครับของพี่ๆบอดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์เอเมเนอร์นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับผมแรกนะครับจะเป็นการเล่นคู่8นะครับคู่8เล่นที่สาย4นะครับแล้วก็สายเล่นที่สาย3แล้วก็สาย1ครับนิ้วชี้นะครับอยู่ที่สาย3ช่องที่12นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่15ครับจะเป็นฟอร์มนี้ตลอดเลยนะครับคู่8นะและดีด3ทีตึ๊ดๆๆๆ3ที2ที2ชุดนะครับแล้วก็มาเลื่อนมานิ้วชี้ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เลื่อนมาช่อง11แล้วก็อันที่ลูกตอนนี้นะจะเป็นตอนนี้นะครับดีดสาย3ที่ช่อง12แล้วก็ Hammer on นะครับเป็นตอนแรกสาย3ช่องที่11แล้วก็ Hammer on เป็นช่อง12แล้วก็เคลียร์ออกพูลออฟเป็นช่องที่11นะครับแล้วก็สาย4นะครับช่องที่14 12นะครับจะเป็นนะครับเอาใหม่นะฮะแล้วก็มากลับมาที่นิ้วชี้สาย3ช่อง12มาเดิมครับแล้วก็มาเลื่อนมาเป็นช่อง14จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็รอบที่2เนี่ยจบด้วยตื้อดื้อตื้อนะครับต่อมาเป็นโน้ตตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อตื้อนะครับจะทำการเล่นสาย3ที่ช่อง12 14ใช้การดีดแล้วตบลงไปครับแล้วก็สาย2ช่องที่12นะครับตอนแรกเล่นสาย3ก่อนเล่นวนไปเรื่อยๆครับ3โน้ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จบด้วยเป็นคู่8เหมือนตอนเริ่มครับตอนแรกเล่นที่ช่อง12นะครับโน้ตสุดท้ายก็เลื่อนมาช่อง11ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่เริ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับคู่กำลังหัดอยากเล่นเพลงนี้ด้วยกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้